สวัสดีครับผมพบกับเฮียนัทรีวิวนะครับผมวันนี้ผมพาไปดูกิจกรรมที่น่าสนใจของคนยุคดิจิตอลครับนั่นก็คือฮาโดครับผมฮาโดเป็นเทคโนสปอร์ตนะฮะโดยมาเจาะกลุ่ม e-sport ในประเทศไทยครับผมซึ่งถือว่าโชคดีมากเลยนะสำหรับคนไทยฮะเพราะกิจกรรมนี้ฮะเปิดตัวครั้งแรกในไทยแล้วนะฮะโดยตั้งอยู่ที่โชว์ดีซีครับผมห้างใจกลางเมืองครับผมที่จอดรถมากมายสะดวกฮะสามารถมาเล่นกันได้ฮะผมซึ่งฮาโดนะครับผมกำลังเป็นที่นิยมมากในญี่ปุ่นนะฮะโดยการเล่นฮะจะแบ่งทีมเป็น2ฝั่งครับผมฝั่งละไม่เกิน3คนฮะกำลังดีครับผมสนามก็ตามที่เห็นในภาพเลยนะครับแบ่งเป็นทีมน้ำเงินแล้วก็ทีมแดงฮะตัวอุปกรณ์ที่ใช้ครับผมจะเป็นอุปกรณ์สำหรับครอบหัวฮะโดยจะใช้ iPhone ครับผมใส่ลงไปครับผมจากนั้นฮะคุณก็สวมไปที่ใบหน้าอย่างนี้ครับผมซึ่งไม่มีปัญหานะถ้าคุณจะใส่แว่นนะครับเพราะตัวนี้ฮะรองรับการใช้งานได้ครับผมแต่ไม่ใส่จะดีกว่านะและอุปกรณ์อีกอย่างนึงก็คืออยู่ที่ข้อมือฮะเป็นสมาร์ทโฟนเหมือนกันครับผมตัวนี้จะจับการเคลื่อนไหวฮะโดยที่นี่ฮะจะมีวิทยากรครับผมคอยแนะนำฮะมีเจ้าหน้าที่คอยแนะนำไม่ต้องห่วงนะครับว่าเราจะเล่นไม่เป็นอะไรงี้ฮะนี่จะมีการสอนอะไรงี้ให้ได้ครับผมการเล่นก็อย่างที่เห็นฮะอันนี้เป็นการทดสอบฮะพอดีมีทางฝรั่งฮะเข้ามาครับผมมากัน3คนนะไม่พอดีก็เลยกลายเป็นว่า2ลุม1เลยฮะนี่ฮานะฮะคนนี้เก่งมากครับผมเกมแรกฮะเขาเก่งมากนะเขาหลบได้แล้วเขาก็ชนะด้วยนะชนะ2คนฮะแต่ไปๆมาๆคงจะเหนื่อยครับเพราะว่าวิ่งกันเยอะฮะดูฝ่าย2คนนะแทบไม่ต้องขยับเลยฮะเกมนี้อย่างที่เห็นครับผมถ้ามากันเป็นทีมฮะสนุกครับผมดูแล้วฮะสนุกฮะค่าบริการก็ไม่แพงด้วยนะครับผมว่าเด็กๆน่าจะเล่นกันได้ฮะสบายครับผมการเล่นก็แบ่งกันเป็นทีมฮะโดยนี้เขาเอา AI ขึ้นมาช่วยแล้วนะครับผมการเล่นก็ประมาณนี้มีคะแนนมีการนับแต้มฮะที่ญี่ปุ่นครับผมกีฬานี้ฮะจัดเป็นกีฬา e-sport ที่แข่งมี World Cup เลยนะที่สิงคโปร์ตอนนี้ก็กำลังเข้าไปตีนะครับผมถือว่าดีมากเลยนะครับผมเชื่อว่าครับในอนาคตอันใกล้ฮะถ้าเกิดกีฬานี้ฮะถ้าเกิดกิจกรรมนี้ได้รับความนิยมนะผมเชื่อว่านะฮะอาจจะมีการจัดเป็นการแข่งขันกีฬาก็ได้ครับผมอันนี้ฮะเหมาะมากสำหรับคนที่ชอบเล่นเกมหรือว่าคนที่ชอบออกกำลังกายเองก็ตามนะครับผมเพราะว่าเล่นฮาโดฮะผมเห็นทุกคนทั้งเหงื่อแตกกันทุกคนนะครับผมอันนี้เป็นคุณมานันดิปซิงประธานเจ้าหน้าที่บริษัทสายการเงินบริษัทฟู้ดยัมครับผมผู้ที่เริ่มฮะนำฮาโดเข้ามาเป็นกิจกรรมให้คนไทยได้เล่นกันนะฮะนี่ก็เป็นค่าบริการครับผม3เกมครับ180บาทฮะอย่าคิดว่าแพงฮะคุณลองหารดูครับผมถ้าคุณมา4คน6คนนะหาร180นิดเดียวฮะและ3เกมนี่คือแบบอย่างเหนื่อยครับผมลองนะฮะโหดจริงอ่ะก็ประมาณนี้ครับกับฮาโดฮะอย่าลืมครับผมฮาโดตั้งอยู่ที่ชั้น4ฮะโชว์ DC Mega Complex ครับผมให้บริการวันจันทร์ถึงศุกร์ฮะเวลา 11:00 นถึง 22:00 นครับผมทุกวันฮะส่วนวันเสาร์อาทิตย์ครับและวันนักขัตฤกษ์ฮะวันหยุดนักขัตฤกษ์ก็จะเปิดเวลา 10:00 นถึง 22:00 นครับผมใครชอบคลิปนี้ไงฮะฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ